สวัสดีครับพวกเรผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในคอนเทนต์มังกรจากเขาออฟดารนกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ครับก็จะเป็นหนึ่งในมังกรนะที่หลายคนบน่บนบ่นบ่นผมนี่แหละไม่ได้บ่นใครหรอกก็คือเมลิสนั่นเองครับผมราชินีแดงซึ่งเมลิสนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่ทําไมในคลิปก่อนหน้าไอคลิปจัดอันดับอะพี่ถึงให้เป็นอันดับ10วะก็คือผมจะบอกว่าผมได้ไปดูเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งมานะครับมัน ซึ่งเว็บไซต์เว็บไซต์นี้น่ะเขาให้จัดอันดับเมลิสอยู่ในอันดับที่11เลยนะไอเราก็งงเฮ้ยสิเเลยเหรออ่ะดูเว็บไซต์แรกยังไม่พอไปดูชแนลยูทูบชแนลหนึ่งมาของฝรั่งนะครับชแนลยูทูบนี้ซึ่งชแนลนี้นครับเป็นชแนลหลัก7 0 0 0 0สนซับเลยนะเขาให้เมลิสนั้นอยู่ในอันดับที่10เลยนะครับผมก็เฮ้ยดูเว็บไซต์แรกให้อันดับที่11ดูชแ y o ยูทูบต่อมาให้อันดับที่10 ถ้างั้นลรก็กูก็10บ,บ้างละกันเออนะครับเหตุผลง่ายๆครับที่จัดให้เมลิสอยู่ในอันดับ10นะอ่ะถ้าพร้อมแนละ้วเราก็เราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับสาหรับเมลิสราชินีแดงโดยเมลิสนะครับเป็นมังกรรุ่นที่2นะครับที่เกิดขึ้นมาในช่วงหลังการพิชิตของเอกอนนั่นเองซึ่งเมลิสนะครับก็ได้ถูกฟักออกมาในดาร้กอนพิษนะโดยที่เมลิสนะครับได้รับฉายาราชินีแดงหรือเดอะเรดควีนก็เพราะว่าเธอนะครับมีเกรดสีแดงสดและมีเยื่อหุ้มสีชมพูบนปีกนั่นเองครับผม โดยในปี A.C. ที่75เมลิสได้รับการพิจารณาให้เป็นหนึ่งในมังกรที่เร็วที่สุดของเวสเทอ์ลอดควบคู่กับซีสโมกโดยแม้ว่าเมลิสนั้นจะมีความขี้เกียจอยู่บ้างแต่นางนนก็มีไหวพริบแล้วก็ไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนแปลกหน้าสักเท่าไหร่โดยผู้ขี่คนแรกของเมลิสนะครับก็คือเจ้าหญิงอลิสาทาแกเลียนซึ่งนางนะครับได้อ้างสิทธิ์ในตัวเมลิสนะครับในปี A.C. ที่75นะตัวที่ก่อนหน้านี้ครับก็ไม่ได้ทราบปีเกิดที่แน่ชัดของเมลิส ก็ไม่ได้มีการยืนยันว่าก่อะหน้านี้นั้นเมลิสนั้นเคยมีผู้ขี่มาก่อนหรือเปล่าต่อมาในปี a อซีที่77เจ้าหญิงอลิซาได้พาวิเซลิสลูกชายวัย9วันของเธอขึ้นไปนั่งบนเมลิสเป็นครั้งแรกแล้วก็ทําการขี่บินไปบนท้องฟ้าและเธอก็ทําเช่นเดียวก,กันกับลูกชายอีกคนหนึ่งของเธอก็คือเดมอนทาแกเรียนหลังจากที่เดมอนนั้นเกิดมาได้เพียงแค่2สัปดาห์ ต่อมาเมลิสกลายเป็นผู้ไร้คนขับเมื่อเจ้าหญิงอาริสาทาแกรเรียนเสียชีวิตในการคลอดบุตรในปีเ c ที่84และในต่อมาในปี AC ที่87เมลิสได้ถูกเจ้าหญิงเลนิสทาแกเรียนอ้างสิทธิ์ในตัวของมันต่อมาในปี AC ที่89เลนิสนะครับได้พาเมลิสไปยังไฮการ์เดนเพื่อติดตามกระสัเกริสือที่1่เพื่อดูแลความคืบหน้าของเขาในขณะไปยังเกาะชิลไอแลนด์ต่อมาในปี AC ที่90 ้าหญิงเลนิสได้ทําการแต่งงานกับลอร์ดคอริสเวลาเลียนและพวกเขาครับก็ได้แต่งงานกันโดยการขี่เมลิสนั้นบินไปบนท้องฟ้าต่อมาในช่วงเหตุการณ์ของ House of the Dragon ในตอนที่5 We Ride the w a y เราก็จะเห็นว่าเลนิสนะครับได้ขี่เมลิสไปยัง King Landing พร้อมกับลูกชายของเธอเลนอร์เวลาเลียนที่กำลังขี่ซีสมกซึ่งเลนิสนะครับก็มุ่งหน้าไปงานแต่งงานของลูกชายของเธอเลนอร์กับเจ้าหญิงเรนีลาทาแกเลียนต่อมาในเอพิโซดที่7 d r e p m a r k เมลิสนะครับก็อยู่ที่ไฮท์ไซส์พร้อมกับมังกรอีกหลายตัวในะระหว่างงานศพของเลนาเวลาเลียนต่อมาในเอพิโซดที่9 The g r e e n c ีนค i l ซนะครับซึ่งในตอนก่อนหน้าตอนที่8นะครับเลนิสได้มุ่งหน้ามายังคิงแลนดิ้งเพื่อที่จะอ้างสิทธิ์ของการปกครองดริฟมาร์คให้แก่ลูเซอร์ลิสลูกชายของเรนิล่าซึ่งในตอนที่9นี่เองเธอนะครับก็ได้ถูกขังอยู่ในคิงแลนดิ้งนะหลังจากการตายของกษัตริย์วิเซริสนั่นเองครับผม แต่เธอนะครับก็ได้ถูกช่วยไว้โดยอัศวินหนายหนึ่งนะครับและเธอก็ไปยังดาก้อนพิษในขณะพิธีราชาพิเศษของกษัตริย์เอก้อนนึ่งซึ่งเลนิสนะครับได้ขี่มังกรของเธอทะลุดาก้อนพิษไปเลยนะแล้วก็หลบหนีไปยังดาก้อนสโตนนั่นเองครับผมต่อมาในเอพิโซดที่10หลังจากพิธีราชาพิเศษของเจ้าหญิงเรนีล่าทาแกเลียนเลนิส,แล,สและเมลิสได้เริ่มลาดตระเวนแถวกุเลาเพื่อตัดเส้นทางการเดินเรือไปยังคิงแลนดิ้งเพื่อที่จะตัดแหล่งการค้าของเหล่าคณะเขียวนั่นเองครับผมในช่วงสงครามเดอะ เลนิสนะครับได้ขี่เมลิสไปยังล็อกเลสแล้วก็ถูกกองทัพของเซอร์คริสตันโคลปิดล้อมในปีเอซีที่ร้อยยี่สิบเก้าเลนิสนะครับจึงได้ขี่มังกรของ,ของเธอไปอยังปราสาทไปยังปราสาทเพื่อขอความช่วยเหลือต่อมานะครับเมลิสก็ได้ถูกกองทัพของเซอร์คริสตันโคลครับโจมตีด้วยลูกธนูเหล็กสายฟ้าด้วยการโจมตีนี้เองทําให้เมลิสนั้นโกรธเป็นอย่างมากแต่มันก็ไม่ได้ทําอันตรายแก่เธอแต่อย่างใดมันเลยนะครับทาการตอบโต้ต่อกองทัพของคริสตันโคลที่อยู่เบื้องล่าง ต่อมาครับเวก้าและซันาฟได้ปรากฏตัวเหนือปราสาทล็อกเลสเมลิสนะครับได้ทําการต่อสู้กับพวกเขาในอากาศตามคําบอกเล่าของอาร์คเมสเตอร์กิลเดนนะครับเมลิสนะครับมีโอกาสที่จะชนะเวก้าที่มีอายุมากกว่าตนเองได้แต่ว่าเธอนั้นไม่สามารถต่อสู้กับเวก้าและซันไฟที่ร่วมมือกันได้และมีคํากล่าวว่าเมลิสนั้นเกือบพิจะกัดคอซันายได้แล้วในขณะที่กําลังจะกัดคอซันายไี่เองเวก้านะครับก็ได้มาช่วยได้ทัน และมังกรทั้ง3ตัวนะครับก็ได้ล่วงลงสู่ล็อกเลสซึ่งเมลิสนั้นก็ได้ตายในทันทีต่อมาร่างกายของเธอนะครับก็ได้ถูกฉีกเป็นชิ้นๆครับและเศียงของเมลิสก็ได้ถูกนํากลับไปยังคิงแลนดิ้งโดยกองทัพของเอก้อนทาแกเรียนถูกนําไปยังคิงแลนดิ้งไม่พอรครับยังนาเศียรนั้นไปแห่รอบเมืองอีกต่างหากแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของเมลิสราชินีแดงนั่นเองครับผมหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และยิง่งกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ